สวัสดีครับ FC สุภูสุขคนครับบรรยากาศยามแรงนะครับตอนนี้ก็พักผ่อนอยู่บ้านครับระหว่างนี้ก็จะถ่ายบรรยากาศแบบมอดๆแม่ๆให้ทุกคนได้ชมกันนะครับที่บ้านแอดมานาเป็นอย่างไรนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแต่ละตอนนี้นะหลานๆทำอะไรกันอยู่ร้านนี้ก็ยักมวยหนึ่งเข่าร้านฮะหนึ่งเข่านะฮะอันนี้ร้านหนึ่งเข่ายุหลานสาวไปดูเหรียญกันที่นี่ฮะเหรียญทำอะไรกันอยู่วันนี้วันลอยกระทงครับทุกคนมาดูทางนี้เด็กๆก็ทำอะไรกันนะครับทุกคนเฮ็ดหยังฮานาซูอันนี้เน้นๆนะฮะเน้นกับหมาสนุกกันใหญ่เลยนี่ต้นอะไรอันนี้ต้นอะไรเนี่ยลำไยกับบักม่วงอ๋อต้นลำไยโอ้ต้นขึ้นหน่อยแท้บักม่วงนี่บักยุบักม่วงอยู่ด้วยกันเนี่ยบ่ไหนมึงนู้ต้นบักม่วงอันนี้ต้นลำไยไอ้ต้นบักม่วงนั่นอ๋อนี่บักม่วงนี่ลำไยนี่ลำไยเอาติดกันมาเนี่ยเอาขึ้นมาปลูกติดกันเถอะโอ้เป็นที่เล่นของเด็กๆนะฮะเพราะต้นมันต่ำเนาะไม่สูงเขาก็ชอบปีนป่ายเอาแล้วกระทงอยู่ไหนกระทงอยู่หลังบ้านเออมาเอามาให้ปู่อันนึงแล้วซื้ออันละ30บาทกันละอันละ9อยู่ไสอยู่มองไหนซื้อไหนบ่มาเจ้าอันนี้นี่เอาอันนี้ได้ไหมเนี่ยเจ้าอันนี้เอาได้อันนี้บ่ฮะอีลีนะไอ้ปุ้ยอีลีบ่โอ้แล้วตัวสิไปร้อยใส่บัดนี่ร้อยน้องมันท่าไปร้อยน้องมันท่ากับไผกับมามวยโอ้ไปกันจักคนไปหาคนเอาอีบ่เอาไปซะลุงมาร้อยดอกลุงบ่ไปซะละคนท่าคิดสนุกไหมสนุกค่ะโอ้ระวังมันหักนะกิ่งมันหักนะยายตายเนาะระวังกิ่งมันหักนะหักไปตั้งหลายคนน่ะเด็กๆก็เล่นกันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนก็เป็นบรรยากาศหลังบ้านครับผมนี่ฮะเย็นๆนะอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะครับพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าสิ่งที่ตามมาคือความหนาวเย็นนะตอนนี้เริ่มอากาศเย็นๆนะพี่น้องเด็กๆก็กำลังเล่นต้นไม้ปีนต้นไม้อยู่คือกับลูกผู้ใดเนี่ยอันนี้ผู้น้อยลูกผู้ใดเนี่ยฮะแม่ซื้อว่าจังไหนนี่ฮะเด็กๆเล่นกันอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวเราเดินไปหน้าบ้านกันครับบรรยากาศหน้าบ้านเป็นยังไงอันนี้ก็หน้าบ้านนะครับวันนี้รู้สึกว่าด้านนู้นจะมีตลาดนัดนะครับก็อยู่บ้านทั้งวันครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับก็เก็บคลิปบรรยากาศที่บ้านนะเห็นกับลูกกับหลานให้พ่อแม่พี่น้อง FC สุขทุกคนได้เบิ่งครับว่าจะมีใครจะติดตามรู้อัปเดตว่าตอนนี้วินาทีนี้ทำอะไรอยู่นะครับไอ้แม่ทำอะไรอยู่นะกำลังมอไอ้แม่อยู่ในบ้านนะครับวันนี้ไปรอบันน้องบันท่าหน่อยนึงครับคิดว่ามีงานเนาะแต่ว่าก็มีงานช่วงเย็นเนาะงานลอยกระทงทั้งวันเขาก็มีทำกระทงทำอะไรกันนะครับมีของขายนะครับมีหมอลำนะถ้าใครมีโอกาสก็สิไปเบิ้งครับแม่แดงแต่ระหว่างนี้ก็อยู่ที่บ้านนะเดินกับบุกกระดานไปครับเอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ
สวัสดีครับ